สวัสดีครับคุณบุราคุณสุรชัยครับผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนออกมาผมเพิ่งเสร็จเพียวๆนะครับเมื่อคืนนี้เสร็จก็ส่งให้แล้วนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เด่นมากนะครับเป็นกลุ่มแบงค์นะครับก็หุ้นแบงค์ที่เด่นนะฮะมีหุ้นอยู่แบงค์กรุงเทพทีแคปทีทีบีกรุงไทยนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมทัวริสต์นะโรงแรมมี2โรงแรมที่เด่นคือตัวเซนเทลเอราวัณแล้วก็มิ้นอีกตัวนึงนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมของที่เด่นอีกตัวนึงคือทรานสปอร์เตอร์นะทรานสปอร์เตอร์นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนำยงดอนเมือง BEM นะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับมี Delta Hana Next นะครับกลุ่มของLeasing นะครับ KTC MTC สวัสดิ์นะครับกลุ่มของนิคมอุตสาหกรรมครับ WSA อมตะ CPN กลุ่มของเครื่องบินเนี่ยมีตัว BA กับ AOT นะฮะกลุ่มของพาณิชย์มีคาบากมี IS มีโมจิมี CTWIS นี่ดูเด่นมากเลยนะครับในกลุ่มของ ICT ครับเป็น Advanced Intact Human iLink นะครับกลุ่มของ Leasing เป็น MTC สวัสดิ์ KTC กลุ่ม Food นะฮะมี ETI Seppe แล้วก็ OSP กลุ่มพลังงานไฟฟ้านะครับมี Echo GPSC กับ War Up แล้วก็กลุ่มของน้ำมันนะครับมีบางจากปตท.พิเทพส่วนกลุ่มที่ไม่เด่นนะครับไม่เด่นนั้นเป็นกลุ่มของ property นะครับที่ออกผลการงานไม่เด่น IMM BOT นะครับไอเรือนะครับกลุ่มถ่านหินกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยคือกลุ่มของการเกษตรนะครับยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับในงานวิเคราะห์วันนี้เนี่ยทางดัชนีตลาดทรัพย์ของงานวิเคราะห์เนี่ยงานวิเคราะห์มองดัชนีระดับที่ 1,430 ถ้ายืนได้ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับถือว่าแข็งๆมากหุ้นเด่นวันนี้ทาง SL ออกการตัวสุภไลนะครับให้สุภไลนั้นมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 19.50 ตังค์ผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะไปเด่นเอาตัวของนิคมนะครับส่วนตัวตระกูล S ทั้งหมดในตัวของบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยต้องเล่นรอบไม่ว่าจะเป็นสุภไลสิรินะฮะก็พวก SC Property นะเล่นรอบหมดหุ้นตัวที่2นั้นทางงานรีเสิร์ชออกการบีกิมครับบีกิมนั้นจุดต้านอยู่ที่ระดับ30บาทนะครับก็ดูผลการงานออกมา PE แพงหน่อยต้องเล่นเก่งกำไรนะครับเบอร์ลี่ยูเกอร์ครับทางงานรีเสิร์ชออกงานมาแนวต้าน30บาทเป็นลักษณะของการรีบาวนะครับดีโอโฮมครับผลการงานออกมาค่อนข้างพอใช้ได้แนวต้าน30บาทและตัวสุดท้ายนั้นเป็นหมวดอาหารครับ S&P ผลการงานออกมาดีตามคาดนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับเพราะนั้นแนวต้านที่ระดับ19บาทฝากเรียนเพื่อนนักทุนที่ดูรายการอยู่ว่าถ้าใครว่างนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์วันที่26เนี่ยวันอาทิตย์นะครับผมจะจัดงานไอ้นี่ฮะงบทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะไปดูกันถ้าใครอยากรู้งบไปเจอกันที่สมาคมธรรมศาสตร์ครับฟรีนะครับตั้งแต่เที่ยงยัน5โมงเย็นนะครับเอางบทุกตัวมาดูกันทั้งหมดแต่เมื่อกี้ที่กราบเรียนก็เป็นเฉพาะหุ้นใหญ่นะฮะหุ้นใหม่กำลังทำผมคิดว่าคืนนี้หุ้นใหม่ผมคงเสร็จนะครับก็พอดีกับวันอาทิตย์พอดีครับผมครับนะครับครับพี่สุเชษครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเบื้องต้นในแง่ของภาพรวมวันนี้เมื่อวานเนี่ยขึ้นมาก็วอลุ่มอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าวันนี้ถ้าดูจากคงในแง่ของแนวโน้มทิศทางนั้นเนี่ยมันมีโอกาสไปยังไงมันมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามเป็นพิเศษไหมประเด็นมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นตัวกองทุนที่เข้ามาครับนะเป็นกองทุนที่เข้ามาผมว่าเราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่ากองทุนเข้ามาตัวนี้ก็โอเคอยู่แล้วล่ะนะมาซับตลาดในแง่ของตัวหุ้นที่ค่อนข้างดีแข็งแรงอันที่สองเนี่ยที่ใครบอกว่าผลการดำเนินงานออกมาไม่ดีเนี่ยเราพบว่าพอเราทำละเอียดลงไปในแง่ของยอดขายกับกำไรเนี่ยเราเห็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะเมื่อกี้อย่างที่กราบเรียนเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างดีมากเรื่องสุดท้ายนั่นคงเป็นเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเงินที่เกี่ยวข้องกันทางสหรัฐอเมริกาที่เขามองว่าไม่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งก็คงในทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเกรงว่าเตือนย้อนอย่างหนึ่งว่าถ้าวอลุ่มตลาดจะหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าตัวการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ตัวของผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในแต่ละตัวเนี่ยถ้าเลือกได้ถูกหุ้นเลือกได้ถูกกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเรียนเพื่อนนักลงทุนครับไปงานเราที่สมาคมธรรมศาสตร์หรือไม่ไปก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้กลับไปดูหนังสือข่าวหุ้นเนี่ยออกผลการงานอยู่แล้วนะฮะหรือไปดูเซตจุด OR จุด TS ในแง่ผลการงานผมคิดว่ารอบนี้คนที่จะชนะตลาดได้ต้องดูจากงบฮะไม่ได้ดูจากการที่ใครบอกว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงเอาตัวงบ
ไปกระทบกับการที่สุเชษฐ์บอกว่าหุ้นตัวนี้ดีเอ้ยดูเข้าไปจริงๆแล้วดีหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ตามกับเพื่อนนักทุนครับผมสุเชษฐ์ถูกแท้เนี่ยกล้าคอนเฟิร์มอย่างนึงว่าข่าวหุ้นออกข่าวมาในทิศทางของตัวหุ้นที่คอมพลีทแล้วก็ค่อนข้างดีดูและฟังแล้วก็ติดตามได้ครับผมโอเคครับกราบขอบพระคุณครับพี่สุเชษฐ์ครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ